ือกตั้งหัวหน้าพรรคไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับได้คะแนนมากที่สุด 50.995% ตามมาด้วยอันดับ2คือคุณพีรพันธ์ 37.226% อันดับ3คุณกรณ์ 8.48% อันดับ4คุณอภิรักษ์ 3.69% นะครับนั่นคือบรรยากาศที่มีการประชุมประชาธิปัตย์วันนี้เป็นการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่และเป็นการเลือกหัวหน้าพรรคชุดใหม่เป็นบรรยากาศซึ่งเราไม่ค่อยเห็นในพรรคการเมืองอื่นๆนะครับที่สมาชิกพรรคจะมาเลือกหัวหน้าพรรคแบบกว้างขวางแบบเปิดเผยลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นคนสำคัญของพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณกรณ์คุณอภิสิทธิ์คุณบัญญัตินั้นตรงไปกาคะแนนใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกพรรคเท่ากับสมาชิกพรรคและเท่ากับส.ส.คนอื่นๆนะครับในการลงคะแนนและเป็นการจัดการเลือกตั้งแบบที่ต้องชื่นชมนะครับว่าอยากเห็นพรรคการเมืองอื่นๆทำในลักษณะนี้เหมือนกันนะครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้าวันนี้คุณจุรินทร์คุณกรณ์คุณพีรพันธ์นะครับนั่งติดกันหมดไม่มีปัญหาดราม่าอะไรนะครับปรากฏว่าผลการเลือกตั้งออกมาคุณจุรินทร์ชนะอย่างที่กล่าวไปนะครับแล้วน่าจับตามองว่าหลังจากนี้นะครับทิศทางประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไรเพราะว่าคนที่แพ้อันดับ2คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนั้นในมุมมองสังคมจำนวนมากเชื่อว่าเป็นเหมือนกับตัวแทนของคุณถาวรเสนเนียมซึ่งอยากจะเอาประชาธิปัตย์ไปหนุนพลเอกประยุทธ์ไปหนุนรัฐบาลพลังประชารัฐโดยอ้างว่าการไปอยู่กับพลังประชารัฐจะทำให้ประชาธิปัตย์ทำงานและมีผลงานในการสร้างพรรคให้เติบโตต่อไปแต่ในเมื่อคุณพีรพันธ์ซึ่งชูแนวทางนี้ตามเจตนารมณ์ของคุณเสนถาวรเสนเนียมและกปปส.แพ้ไปแล้วนั้นโอกาสที่ประชาธิปัตย์จะไม่เดินตามแนวทางกปปส.น่าจะยังมีอยู่เพราะเป็นการโหวตโดยไม่รับคุณพีรพันธ์ซึ่งชูแนวทางกปปส.แบบเต็มตัวผลการเลือกตั้งที่คุณจุรินทร์ได้นั้นน่าสนใจนะครับพรรคเพื่อไทยแสดงปฏิกิริยาชื่นชมนะครับคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยรอบนี้ไม่ได้เข้าสภาแต่ว่าก็ยังเป็นคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยอยู่ออกมาชื่นชมนะครับคุณเฉลิมปกติชมคนยากนะครับแต่บอกว่าดีใจที่คุณจุรินได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คิดว่าการที่คุณจุรินเป็นหัวหน้าพรรคนั้นจะทำให้ประชาธิปัตย์เข้าร่วมกับพลังประชารัฐยากกว่าแคนดิเดต3คนคือคุณกรณ์คุณอภิรักษ์หรือคุณพีรพันธ์นะครับคุณเฉลิมบอกว่าคุณจุรินเป็นคนที่มีหลักการอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดคนอื่นเป็นพวกท้องนอกหมดลูกนะครับส่วนจะร่วมงานกับเพื่อไทยหรือไม่นั้นไม่ทราบคุณรดาวรรณ วงศ์ศรีวงศ์มีตำแหน่งในพรรคเป็นโฆษกพรรคบอกว่าดีใจที่คุณสุรินได้เป็นในฐานะที่ทำงานกับคุณจุรินมาเป็นเวลา8ปีเป็นคนนุ่มนวล นะครับแล้วก็บอกว่าคิดถึงคุณจุรินอยากหาโอกาสร่วมงานกันลองฟังคุณจุรินพูดเรื่องการปรับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ทำงานแบบฮีโร่แต่ทำงานแบบอเวนเจอร์รวมพลังทุกคนในพรรคฟื้นฟูพรรคใหม่ครับวิธีการทำงานบุคลากรงานต้องเปลี่ยนหมดยุคซุปเปอร์แมนแล้วครับยุคต่อไปจะต้องเป็นยุคของอเวนเจอร์ซุปเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายของพรรคประชาธิปัตย์ต้องมาร่วมไม้ร่วมมือจับมือกันเป็นทีมอเวนเจอร์ประชาธิปัตย์เพื่อนำทัพประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้าคุณกรณ์คุณอภิรักษ์คุณพีรพันธ์บุคคลเหล่านี้จะเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ของทีมอเวนเจอร์ประชาธิปัตย์ในอนาคตประชาธิปัตย์เหลือแค่52คนเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องคิดทำอย่างไรจะเป็น53เป็น54เป็น100เป็น200และมากกว่า200ในอนาคตนั่นคือคุณจุรินทร์นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงความยินดีกับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับแล้วก็ติดตามงานของคุณจุรินทร์นะครับพรรคเพื่อไทยชื่นชมที่คุณจุรินทร์ได้เป็นหัวหน้าพรรคและชื่นชมว่าเป็นคนมีหลักการมีจุดยืนประชาธิปไตยต้องติดตามต่อไปว่าประชาธิปัตย์ภายใต้การนำคุณจุรินทร์จะเป็นยังไงแต่เรื่องการร่วมรัฐบาลเป็นคนละเรื่องกันนะครับนั่นเป็นเรื่องของมติพรรคต้องเป็นอีกเรื่องอีกกรณีนึงแต่นั่นคือสัญญาณที่ดีความพรองดองของ2พรรคแบบนี้ไม่ค่อยเห็นติดตามโอเวอร์วิวได้ไหมนะครับวันและเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง Voice Page Voice TV Overview และเว็บไซต์ voicetv.co.th ครับสวัสดีครับ